สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเก้าซีไม้ผู้เขามาชมทั่วโลกทั้งครับเศร้ามื้อนี้ก็มาพบพอกันกับบ่าวนายกับเจ้ากอยคือเก่านักสกอยจ้ามื้อนี้ก็สิพาพ่อแม่พี่น้องมาเฮ็ดเมนูหอยกาบครับหลังจากไปโศกมาเมื่อวานนักสกอยจ้ามื้อนี้ก็สิมาเฮ็ดเมนูให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับพ่อแม่พี่น้องว่าให้เฮ็ดเมนูให้เบิ่งเนาะอันนี้หอยสิอันหอยอันนี้แล้วเนาะแช่ไว้แล้วจ้ะพี่น้องแช่น้ำล้างบ่อครับเอาซาวน้ำเอาไว้ครับเอามาต้มจ้ะเสียมาต้มก่อนเนาะจ้ะต้มก็ได้เอาไปนึ่งก็ได้ครับแต่ว่าน่าจะต้มเมาครับนี่จ้ะพี่น้องมื้อนี้สิเฮ็ด2เมนูเนาะสิตำก็ผัดกะเพราครับตำหอยกาบก็ผัดกะเพราหอยกาบครับอยู่ไฮยูน่าครับมื้อนี้มาอยู่เฝ้าสวนเนาะสกอยจ้ะช่วงเฮ็ดเบิดก็มาอยู่ไฮครับเฝ้าสวนกีดยางครับกว่าก็46เนี่ยเล็กน้อยนะครับพี่น้องข้างไฟต้มไว้จ้ะพี่น้องข้างไฟต้มไว้เนาะสุกค่อยเอามาแกะจ้ะฟ้าละง่ายเปิดออกแล้วจ้ะพี่น้องนี่คือซุกแล้วจ้ะกับสิปงไว้จ้ะบัดนี้ค่อยมาแกะออกจ้ะซุกเรียบร้อยจ้ะต้มแล้วซุกแล้วก็สิเป็นแนวนี้เนาะสกอยจ้ะคล้ายๆหอยอันนั้นเนาะหอยแมงภูเนาะจ้ะหอยใหญ่กว่าครับตัวกินได้เบิดหัวเนาะสกอยกินได้เบิดครับก็มาแกะออกเนาะแกเอาแต่โตมันครับแกแล้วก็สิประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องผัดกะเพราก่อนเนาะจ้ะมานัดโชว์ฝีมือจ้ะพี่น้องเพราะว่าเครื่องลงถึงเนาะต้องเผ็ดเผ็ดจ้ะมันจะเป็นพริกกับกระเทียมครับพริกกับกระเทียมติดตามแล้วเนาะเจียวผัดใส่น้ำมันจ้ะพี่น้องผัดให้พริกหอมกันครับกระเทียมพริกหอมๆกันครับทำหอยสีห้าวพัดนะจ๊ะเผ็ดร้ายปนอีกอ่ะผมปริมาณเกินไปจ้ะพี่น้องหอยนี่คือต้มชุบแล้วจ้ะส่วนก้อนพริกไทยครับใบกระเพราครับสีทับสีขาวนะจ้ะ
านี่จ้ะเป็นกะเพราน้ำมันกะเพราน้ำให้น้ำส่วนน้ำโคนน้ำยางจะพี่น้องเป็นที่หอมเนาะสวยครับเมนูเลยอ่ะตำพริกกับกระเทียมจะพี่น้องตำคือจังตำมะคุ้งเนาะไอ้ผงชูรสจ้ะเป็นน้ำตาลจักน้อยจะเพียงใส่เป็นมะนาวจ้ะใส่ปลาลาจ้ะพี่น้องแต่ว่าผมมีมะเขือเทศด้วยจ้ะแต่บ่มีจ้ะมีน้อยหนึ่งมีน้อยหนึ่งเนาะหอยที่แก่แล้วละจ้ะใส่เป็นหน่วยไปเลยเนาะจ้ะก็มาตำยำเอาก็ได้เนาะตอนสุดท้ายครับเป็นใส่เป็นหอมเปย์จ้ะพี่น้องใส่ใบหอมเปย์ครับดับกลิ่นเนาะจ้ะให้เพิ่นหอมๆจ้ะเดี๋ยวปล่อยไป2เมนูจ้ะพี่น้องมื้อนี้เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยจ้ะตำหอยกาบครับนะมันจะกินตัวหนูสักก่อนเมนู2แล้วเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้อง2เมนูจ้ะมื้อนี้เป็นผัดกะเพราหอยจ้ะนี่เป็นตำจ้ะพี่น้องสีสันเป็นจะแซ่บอยู่จ้ะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฮ็ดเมนูหอยกาบน้องสกอยจ้าเฮ็ด2เมนูครับมื้อนี้เป็นตำหอยกาบกับผัดกะเพราน้องสกอยจ้า2เมนูครับมื้อนี้นี่จ้ะพี่น้องอันนี้เป็นผัดกะเพราเนาะอันนี้ตำครับสีสันก็สิออกมาเป็นแนวนี้น้องสกอยจ้าเอาละครับสำหรับคลิปนี้บ่าวนะจะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับเป็นคลิปเฮ็ดหอยกาบให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเอามาเฮ็ดเมนูครับว่าเฮ็ดเมนูหยังแน่ครับพี่น้องตำก็ได้ผัดก็ได้หรือเอาไปต้มแล้วก็เฮ็ดน้ำจิ้มเนาะสกอยจ้าเดี๋ยวแต่สิคิดผลเมนูขึ้นมาครับพี่น้องเฮ็ดได้หลายเมนูอยู่ครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้บ่าวนะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปจังได๋ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ่าวนะกับสาวกอยไปนำครับ
สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับไปตะลุนการคลิปน้ำเมื่อนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าก็ไว้ตะลุนการคลิปน้ำเมื่อนาจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปด้วย2เมนูนี้นะจ้าสวัสดีจ้า